ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลน้องสำหรับบทนี้นะครับก็จะเป็นระบบประสาทนะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องมารู้จักหน้าที่ของระบบประสาทก่อนนะครับว่ามันมีความสำคัญในต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรบ้างนะครับหน้าที่ของระบบประสาทก็จะเกี่ยวข้องกับการควบคุมสิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเรื่องของสมดุลของร่างกายการควบคุมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวการคิดการตัดสินใจนะครับรวมทั้งเป็นระบบที่ใช้การรับความรู้สึกหรือการรับรู้สิ่งที่มากระตุ้นนะครับแล้วก็ใช้ในการรับส่งข้อมูลเพื่อที่ทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานเป็นปกติอยู่ได้นะครับซึ่งระบบประสาทเนี่ยมักจะทำงานร่วมกับต่อมไร้ท่อซึ่งระบบต่อไปท่อก็จะเป็นระบบที่ใช้ในการควบคุมสมดุลของร่างกายได้ด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งโครงสร้างของระบบประสาทส่วนใหญ่เนี่ยพัฒนามาจากเลเยอร์ชั้นอีกตัวเดิมซึ่งเราจะได้เรียนเลเยอร์ตรงนี้อีกทีหนึ่งในเรื่องของเอมบริโอนะครับต่อมาก็มาดูระบบประสาทในสิ่งมีชีวิตกันบ้างอันแรกก็คือดูในโปรโตโซนกันก่อนสำหรับโปรโตโซนเนี่ยมันยังไม่มีระบบประสาทนะครับแต่ว่ามันก็จะมีโครงสร้างง่ายๆเพื่อใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเรานะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของพารามิเซียมมันก็มีโครงสร้างที่เรียกว่า coordinating fiberเป็นเส้นใยง่ายๆที่ส่งกระแสประสาทโดยควบคุมตัวซีเลียนะครับแต่ว่ามันยังไม่จัดเป็นระบบลักษณะของ coordinating fiber นะครับสมมติว่าตัวนี้มันเป็นตัวของพารามิเซียมนะครับแล้วก็ตัวพารามิเซียมเองเนี่ยก็จะมีซีเลียอยู่รอบๆมันนะครับเส้น coordinating fiber เนี่ยก็จะเป็นใหญ่ที่สานกันเป็นร่างแหนะครับเพื่อที่จะส่งปลายประสาทเนี่ยไปควบคุมการเคลื่อนไหวของซีเลียนะครับเส้นสีส้มๆนี้ก็คือเป็นเส้นใยที่อยู่ในระบบ coordinating fiber นะครับก็มีขึ้นเพื่อไปส่งกระแสไฟฟ้าไปควบคุมซีเลียแต่ว่าทำไมมันถึงยังไม่จัดเป็น
ระบบเพราะว่าคำว่าระบบเนี่ยต้องหมายถึงการที่มีหลายหลายๆทิชชูมารวมกันนะครับแต่ว่าตัว coordinating fiber เนี่ยมันก็จะเป็นของแค่เซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับก็คือมันเป็นไอ้พวกโปรโตซิมก็เป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวทำให้ยังไม่สามารถใช้คำว่าระบบได้นะครับต่อมาก็มาดูในกรณีของสัตว์กันบ้างสัตว์ก็จะแบ่งเป็นไฟลัมต่างๆนะครับซึ่งไฟลัมที่มีวิวัฒนาการน้อยสุดก็คือพอลิเฟล่าหรือพวกฟองน้ำนะครับพวกฟองน้ำนั้นก็ยังไม่มีระบบประสาทต่อมากรณีของไฟลัมที่สูงกว่าไฟลัมพอลิเฟล่าเนี่ยก็จะมีระบบประสาทนะครับก็คือไล่ไปตั้งแต่ไฟลัมซิเลนเทลาต้าจนถึงไฟลัมคอร์ดาต้าเนี่ยพวกนี้ก็จะเจอระบบประสาทแล้วนะครับซึ่งกรณีของสัตว์ที่มีระบบประสาทเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น2อย่างก็คือดูว่ามันมีปมประสาทหรือเปล่าจับดูว่ามันไม่มีปมนะครับกรณีถ้าไม่มีปมเนี่ยก็จะเจอในไฟลัมซิเลนเทลาต้าก็จะเป็นพวกไฮดราแมงกะพรุนนะครับซึ่งการที่มันไม่มีปมเนี่ยก็จะเป็นข้อเสียของมันนะครับรูปนี้ก็คือเป็นรูประบบประสาทของตัวไฮดรานะครับซึ่งระบบประสาทของมันเนี่ยมันก็จะเป็นมีเซลล์ประสาทเชื่อมต่อกันนะครับโดยแต่ละเซลล์เนี่ยมันก็จะอยู่ติดกันนะไม่มันจะไม่รวมกลุ่มเป็นระบบประสาทเกิดขึ้นนะครับซึ่งระบบนี้เราเรียกว่าเนิร์ฟเน็ตก็คือร่างแห่ประสาทเนื่องจากการกระจายตัวของเซลล์ประสาทเนี่ยมันอยู่อย่างกระจายเป็นร่างแห่ไม่เป็นปมนะครับทำให้กระแสประสาทเนี่ยสามารถย้อนกลับไปกลับมามีทิศทางไม่แน่นอนทำให้การตอบสนองต่อสิ่งเราเนี่ยไม่จำเพาะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปจิ้มบริเวณโคนของมันกระแสประสาทก็จะวิ่งจูดไปยังหนวดได้ทำให้แม้แต่แค่โคนหนวดก็ขยับไปด้วยทั้งที่ถ้าเป็นสัตว์ที่มีการพัฒนาของระบบประสาทดีกว่าเนี่ยมันก็จะมีการตอบสนองแค่บริเวณใกล้ๆกับบริเวณที่ถูกกระตุ้นนะครับการที่แตะโคนแต่ว่าหนวดขยับไปด้วยเนี่ยก็เลยทำให้สูญเสียพลังงานในการตอบสนองโดยใช่เหตุนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของซิเลนเทลาต้านะครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นฝั่งที่มีปมนะครับก็คือมีทั้งปมประสาทเรียกว่าแกงเกียงแล้วก็จะมีเส้นประสาทด้วยซึ่งกรณีสิ่งมีชีวิตที่มีปมประสาทแล้วก็เส้นประสาทเนี่ยในกรณีของสัตว์ก็จะเริ่มพบที่ไฟลัมเพตติฮิวแมนทิส
ครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนถึงไฟลัมพอราตาซึ่งเรามาดูไฟลัมในส่วนของ Pentiamentis กันก่อนสัตว์ที่เป็นโมเดลในไฟลัมนี้ก็จะเป็น Panaria สังเกตว่ามันจะเริ่มมีปมประสาทนะครับบริเวณหัวของมันนะซึ่งตรงนี้เราเรียกว่า Head Ganglionหรือบางตำนานเขาใช้คำว่าเบรนแทนเลยนะครับแล้วนอกจากปมประสาทมันก็ยังมีส่วนของที่เป็นเส้นประสาทนะครับหรือเนิร์ฟคอร์ดกรณีของเส้นประสาทของเจ้าพานาเรียเนี่ยมันก็จะมี2เส้นหลักนะครับซึ่งทอดตัวตามด้านข้างสองฝั่งของตัวมันนะครับแล้วมันก็จะมีตัวเส้นย่อยๆเนี่ยกระจายออกไปตามแต่ละข้างแล้วก็จะมีเส้นที่เชื่อมกันระหว่างเนิร์ฟคอร์ด2เส้นนะครับซึ่งระบบประสาทที่มีการกระจายให้กับ2ฝั่งเท่าๆกันเนี่ยก็จะเป็นระบบแบบสมมาตรนะครับหรือเรียกว่า bilateralและนอกจากและจากการที่มันมีใยประสาทที่เชื่อมระหว่างเนิร์ฟคอร์ดเนี่ยทำให้ลักษณะโครงสร้างของระบบประสาทของพานาเรียคล้ายกับขั้นบันไดนะครับเราก็เลยเรียกว่าเป็นระบบประสาทแบบขั้นบันไดก็จะจบในส่วนของพานาเรียแล้วถัดจากไฟลัมของแพตตี้เมนเทสขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นระบบประสาทที่มีปมประสาทแล้วก็เส้นประสาทเหมือนกันนะครับแต่ว่าตำแหน่งของเส้นประสาทก็จะแยกได้เป็น2อย่างนะก็คือถ้าเส้นประสาทอยู่ทางด้านเวนทรัลหรือว่าทางด้านส่วนหน้าของลำตัวเนี่ยก็จะเรียกว่าเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดกับถ้าตำแหน่งของเส้นประสาทอยู่ทางด้านหลังนะครับก็ใช้คำว่าดอร์ซัลเนิร์ฟคอร์ดหรือถ้ากรณีของสัตว์ที่เอาลำตัวเนี่ยแนบขนานกับพื้นนะครับคำว่าเวนทรัลก็คือจะเป็นเส้นประสาทที่อยู่ติดกับพื้นก็คืออยู่บริเวณที่เป็นท้องแบบนี้สีส้มๆคือตำแหน่งของเนิร์ฟคอร์ดนะครับซึ่งกลุ่มของเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดเนี่ยจะมีเนิร์ฟคอร์ดที่ตันนะครับเนื้อพอร์ตตันแล้วก็จะอยู่ทางด้านล่างแต่กรณีของดอร์ซัลเนื้อพอร์ตถ้าเราเอาตัวมันนอนขนานกับพื้นก็จะพบว่ามันอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งดอร์ซัลเนื้อพอร์ตเนี่ยอีกคุณสมบัติที่มันแตกต่างกับเวนทรัลเนื้อพอร์ตก็คือมันกลัวนะครับไฟลัมอะไรบ้างที่อยู่ที่มีระบบประสาทแบบเป็นเวนทรัลเนิร์ฟคอร์ดก็คือไล่ไปตั้งแต่เพตตี้เฮเมนเทสนะครับจนถึงเอคโนเดมาตาหรือว่าในกลุ่มของพวกดาวทะเลนะครับแล้วก็ไฟลัมสุดท้ายของสัตว์ก็คือไฟลัม
คอร์ดาต้านะครับจึงจะเป็นแบบดอร์ซอลเนิร์ฟคอร์ดนะครับรวมทั้งคนด้วยก็จะเป็นแบบเนาะก็จะเป็นแบบดอร์ซอลเนิร์ฟคอร์ดซึ่งภายในเนิร์ฟคอร์ดที่กลวงเนี่ยตรงนี้ก็จะมีของเหลวอยู่ซึ่งของเหลวตรงนี้ก็จะทำหน้าที่ลำเลียงสารอาหารรวมทั้งแก๊สออกซิเจนเพื่อแพร่ให้สู่ระบบประสาทนะครับพูดถึงระบบประสาทโดยภาพรวมไปแล้วก็คือต่อมาก็จะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเซลล์ที่อยู่ในระบบประสาทนะครับเซลล์แรกที่สำคัญที่สุดในระบบประสาทก็คือเป็นเซลล์ประสาทภาษาอังกฤษคือนิวรอนหรือว่าเนิร์ฟเซลล์ลักษณะของเซลล์ประสาทมันก็จะมี2ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เป็นเซลล์บอดี้กับส่วนที่เป็นเซลล์โปรเซสส่วนที่เป็นเซลล์บอดี้ก็คือกินบริเวณที่ครอบคลุมนิวเคลียสไว้นะครับก็ได้แก่ส่วนที่เป็นไซโตพลาสม์ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีนิวเคลียสอยู่นะแล้วก็มีเซลล์เมมเบรนซึ่งลักษณะของเซลล์บอดี้ของนิวรอนเนี่ยก็จะมีได้หลายรูปร่างนะครับแล้วแต่ชนิดของนิวรอนอาจจะเป็นกลมๆหรือว่าเป็นแฉกๆหรือว่าเป็นคล้ายๆลักษณะของสามเหลี่ยมก็ได้นะครับซึ่งในสารพัดซุ้มเนี่ยออร์แกนที่สำคัญต่อเซลล์ประสาทนะครับก็คือ RER นะทำไมถึงสำคัญเพราะว่าเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์เนี่ยมันติดต่อกันโดยใช้สารที่เรียกว่าสารสื่อประสาทซึ่งจำนวนหนึ่งของสารสื่อประสาทก็จะเป็นโปรตีนนะครับมันสารสื่อประสาทพวกนี้ก็ต้องใช้ RER ในการสร้างแล้วก็หลั่งออกนอกเซลล์นะครับสารสื่อประสาทภาษาอังกฤษก็เรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์ซึ่งกรณีของเซลล์ประสาทเนี่ย IR มันจะเด่นมากนะครับมันมีปริมาณเยอะด้วยแล้วก็เนื่องจากตัว IR เองเนี่ยมันเป็นถุงที่พับไปพับมานะครับเวลาซ้อนๆกันเนี่ยก็จะเกิดลายนะครับทำให้ก็เป็นลายคล้ายๆลายของเสือนะครับอีกชื่อหนึ่งที่ใช้เรียก IER ในเซลล์ประสาทก็คือไทรอยด์บอดี้ก็คือไทเกอร์คือเสือนะครับหรือว่าใช้คำว่านิเซลบอดี้ก็ได้นะครับโครงสร้างอีกอันนึงที่สำคัญก็คือนิวโรฟิลาเมนต์ซึ่งนิวโรฟิลาเมนต์ก็คือพวกไมโครฟิลาเมนต์ก็คือจะมีความสัมพันธ์ในแง่การทำจุนเซลล์เพื่อเกิดรูปร่างซึ่งต่อไปเราจะได้รู้ว่ารูปร่างของเซลล์ประสาทเนี่ยมันมีลักษณะโดดเด่นที่แตกต่างกับเซลล์อื่นนะครับแล้วอีกออร์แกเนลอันนึงก็คือไมโตคอนเดรียเพราะว่าไมโทคอนเดรียเนี่ยมันเป็นแหล่งที่ให้พลังงานนะครับซึ่งเซลล์ประสาทเนี่ยต้องการพลังงานเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในการสร้างสารนิวโรทรานสมิเตอร์นะครับ
เรามาดูทางด้านเซลล์ประสาทกันบ้างหรือว่าแขนงประสาทแขนงประสาทก็คือเป็นแขนงที่ยื่นออกมานะครับใช้ในการรับส่งกระแสประสาทหรือ nerve impulse ซึ่งเซลล์ประสาทก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับก็คือdendriteกับแอคซอนเดนไดก็จะเป็นแขนงประสาทที่ค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็จะติดอยู่กับตัวของเซลล์บอดี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเดนไดเนี่ยมักจะเป็นแขนงที่ใช้ในการรับเนื้อบิมพาวเข้าสู่ตัวเซลล์อิมพาวย่อว่าไอก็แล้วกันนะส่วนแอคซอนเนี่ยก็จะเป็นแขนงที่ส่วนใหญ่แล้วจะยาวกว่าเดนไดท์นะครับแล้วก็จะเป็นแขนงที่มักจะนำเนื้อบิมพาวเนี่ยออกจากตัวเซลล์นะครับแล้วจะมีแอคซอนมาชินที่ใช้ในการรับอิมพาวเข้าสู่เซลล์ด้วยนะครับตัวเซลล์บอดี้อีกชื่อหนึ่งเมื่อกี้ลืมพูดไปก็คือใช้คำว่าโซมาแทนได้หรือว่าเพอริคาริออนนะครับต่อมาก็จะแสดงรูปของตัวนิวรอนให้ดูก็สังเกตว่าส่วนที่มีเซลล์ประสาทเยอะๆกองๆกันอยู่เนี่ยก็คือบริเวณนี้นะครับตัวนิวรอนอันนี้คือตัวนิวรอนตัวเด่นของเรานะก็คือตัวนี้นะครับสังเกตว่ามันจะมีแขนงที่ยื่นออกไปต่างๆมากมายแล้วก็มีทางด้านอีกแขนงนึงก็คือเป็นแขนงยาวๆตรงนี้นะครับแล้วตรงปลายของแขนงยาวก็จะมีอะไรไม่รู้แตกๆออกไปซึ่งเราจะค่อยๆไล่ไปดูนะครับตัวเซลล์บอดี้คือบริเวณนี้นะครับบริเวณที่ใกล้ๆกับนิวเคลียสนะครับเพราะฉะนั้นเซลล์บอดี้อีกชื่อหนึ่งก็คือเพอริคาริออนคาริออนก็คือนิวเคลียสนะครับก็คือกินบริเวณนี้นะครับส่วนที่ยื่นออกไปจากเซลล์บอดี้ก็คือแขนงนะครับสังเกตว่ามันจะมีแขนงสั้นแขนงยาวนะครับแขนงสั้นก็คือเป็นแขนงที่ใกล้กับเซลล์บอดี้คือพวกนี้นะครับสีแขนงพวกนี้แขนงพวกนี้เราเรียกว่าเดนไดท์นะครับจะเป็นแขนงนี้ก็คือแขนงที่ยาวก็คือแขนงตรงนี้นะครับแขนงตัวนี้ก็คือแอคซอนนะครับซึ่งปลายแอคซอนก็จะสามารถแตกแขนงออกไปได้นะครับลักษณะของปลายแอคซอนที่แตกออกไปนะครับตรงปลายสุดมันก็จะเป็นลักษณะของคล้ายๆกระป๋องนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ถ้าขยายใหญ่ขึ้นก็จะเป็นกระป๋องแบบนี้นะครับเราเรียกกระป๋องนี้ว่าไซนัปติกน็อตนะครับซึ่งไซแนปติกน็อกก็จะมีคำว่าไซแนปอยู่ไซแนปก็คือเป็นช่องที่อยู่ระหว่างเซลล์2เซลล์ที่เข้ามาใกล้กันนะครับยกตัวอย่างจากรูปเนี่ยที่มันขยายมาก็คือตรงนี้ก็จะเป็นปลายของส่วนของแอคซอนนะครับซึ่งปลายสุดมันก็จะมีไซแนปติกน็อกมาอยู่ใกล้กันกับตัวเซลล์บอดี้ของเซลล์ประสาทตัวนี้นะครับเราสังเกตว่ามันก็จะมีช่องว่างอยู่ตรงนี้นะครับช่องว่างสีขาวตรงนี้ก็เรียกว่าไซแนปนะครับนะซึ่งเดี๋ยวค่อยพูดกันอีกทีนึงเรามาดูทางด้านเซลล์บอดี้ก่อนเซลล์บอดี้มันก็จะมีนิวเคลียสนะครับแล้วระหว่างนิวเคลียสที่เด่นก็คือสีม่วงนะครับซึ่งเป็นออร์แกเนลที่มีปริมาณเยอะในนิวรอนนะครับออร์แกเนลสีม่วงตัวนี้ก็คือinitial body หรือว่าไทกอน body ก็คือ RER นะครับซึ่งก็จะเป็นแหล่งในการสร้างนิวโรทรานสมิเตอร์ที่เป็นโปรตีนนะครับพอเวลามันสร้างออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะส่งเป็นเวสิเคิลนะครับก็คือเม็ดเล็กๆตรงนี้นะพวกเวสิเคิลสีเหลืองๆนะครับ
เวเทนสีเหลืองๆตรงนี้ก็จะถูกส่งออกมาไปยังปลายของแอ็กซอนนะครับซึ่งบริเวณแอ็กซอนเนี่ยที่เราเห็นมันก็จะมีโครงสร้างของไซโตสเคเลตอนชนิดหนึ่งที่ใช้ในการขนส่งออกมาในลำธารเวสิเคิลตัวนั้นก็คือไมโครทูบูลนะครับก็เป็นแกนสีเหลืองๆอันใหญ่ตรงนี้นะครับคือไมโครทูบูลก็จะพบได้ในแอ็กซอนนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ในการขนส่งเวสิเคิลที่บรรจุนิวโรทรานสมิเตอร์ไปยังปลายของแอ็กซอนนะครับก็คือส่งเข้าถึงไปยังไซแนปติกน็อตนะครับเวสิเคิลก็คือสีเหลืองๆตรงนี้แหละซึ่งภายในเวสิเคิลก็จะมีนิวโรทรานสมิเตอร์สีเขียวๆอยู่นะครับเวลามันมีกระแสประสาทเข้ามาเนี่ยกระแสประสาทก็จะไหลผ่านเดนไดลงมาจนถึงเซลล์บอดี้แล้วก็ส่งต่อไปยังแอ็กซอนกระแสประสาทก็จะไหลตามแอ็กซอนนะครับส่งต่อไปยังไซแนปติกน็อตกระแสประสาทที่ไหลมาก็จะไปกระตุ้นให้มีการหลั่งออกของนิวโรทรานสมิเตอร์ก็คือเวสิเคิลที่มันจุอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดเอ็กโซไซโตซิสทำให้นิวโรทรานสมิเตอร์ที่มันจุอยู่ในเวสิเคิลเนี่ยออกมานะครับมันออกมาแล้วไปไหนมันออกมาก็จะไปเกาะกับตัวรีเซปเตอร์ซึ่งอยู่บริเวณของเซลล์ประสาทอีกเซลล์หนึ่งนะครับซึ่งลักษณะของไซแนปส์ก็จะมีอยู่ทั้งหมด3แบบนะครับตามตำแหน่งของตัวไซแนปติกดอกที่ไปเกาะนะครับถ้ามันไปเกาะบริเวณเดนไดนะครับก็คือแบบนี้สีเหลืองตัวนี้คือปลายของแอ็กซอนแล้วกระปุกตรงกระเป๋าตัวนี้คือไซแนปติกน็อตของแอ็กซอนของอีกเซลล์หนึ่งก็จะประกอบกับเดนไดของเซลล์ตัวเด่นของเรานะครับไซแนปส์มันมีเราก็จะเรียกว่าแอ็กโซเดนไดติกไซแนปส์นะครับถ้ามันเป็นกรณีนี้ก็คือเป็นไซแนปติกน็อตมาไซแนปกับเซลล์บอดี้นะครับแล้วก็เรียกว่าเอ็กโซโซมาติกไซแนปก็เอ็กโซคือมาจากคำว่าเอ็กซอนนะโซมาติกก็คือมาจากว่าโซมานะครับก็คือเป็นส่วนของไซแนปติกน็อตที่มาแสนับการบริเวณโซมาหรือเซลล์บอดี้ของอีกนิวรอนหนึ่งนะครับแบบที่3ก็คือแบบนี้ก็คือแอ็กซอนของเซลล์หนึ่งมาแสนับบริเวณแอ็กซอนของอีกเซลล์หนึ่งก็เรียกว่าแอ็กโซแอ็กซอนิกแสนับนะครับซึ่งแอ็กโซแอ็กซอนิกไซแนปส์ตัวนี้ก็จะเกี่ยวกับการควบคุมการหลั่งของไซแนปติกเวสิเคิลนะครับซึ่งคุณสมบัติของตัวแอ็กซอนเนี่ยตรงปลายแอ็กซอนอย่างที่เห็นว่ามันจะมีการแตกแขนงนะครับแต่ละแขนงเราเรียกว่าบูตองนะบูตองแบบนี้เป็น1แขนงนะครับสีส้มอ่อนตรงเนี้ยก็คือเป็น1บูตองนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีก1บูตองปลายบูตองก็จะมีไซแนปติกน็อตนะครับหรือเรียกว่าไซแนปติกบูตองก็ได้BOU นะมี O ด้วย BOUTON บูตองอันนี้ก็คือ1บูตองซึ่งปลายของแอ็กซอนเนี่ยมันมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนบูตองได้นะครับถ้าเราใช้สมองหรือว่าใช้งานของเซลล์ประสาทบ่อยๆเนี่ยถึงแม้ว่าเซลล์ประสาทมันจะมีเซลล์เดียวเหมือนเดิมแต่มันสามารถ
เพิ่มบูตองไปสนับกับเซลล์อื่นได้เพิ่มมากขึ้นนะก็สังเกตว่าปลายของแอคซอนเนี่ยมันก็สามารถไปสนับกับบริเวณต่างๆได้มากมายทีเดียวนะครับส่วนต่อไปที่น่ารู้นะครับคือส่วนบริเวณโคนนะที่เชื่อมระหว่างเซลล์บอดี้กับแอคซอนโคนตัวนี้เรียกว่าแอคซอนฮิลล็อกนะครับแล้วก็ตัวแอคซอนเองเนี่ยไซโทพลาซึมของแอคซอนเราก็เรียกว่าแอคโซพลาซึมนะครับซึ่งโครงสร้างของเดนไนท์กับแอคซอนนอกจากแตกต่างกันในรูปก็คือแตกต่างกันทางด้านความยาวนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเดนไดท์เนี่ยสามารถพบนิเซลบอดี้ได้นะครับตรงเดนไดท์สามารถพบนิเซลบอดี้ได้แต่ว่าในกรณีของแอคซอนเนี่ยจะไม่พบนิเซลบอดี้หรือ IER นะครับขอเขียนเป็นสรุปอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันที่ไม่พอละพบ IER แต่แอคซอนจะไม่พบนะครับแล้วเดนไดท์เนี่ยมันจะไม่มีเวสิเคิลแต่ว่าแอคซอนเราพบเวสิเคิลนะครับเพราะในส่วนใหญ่แล้วชนิดการรับกระแสประสาทเข้ามามันไม่ใช่ตัวที่ย้อนสองส่งกระแสประสาทกลับไปนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องมีเวสิเคิลนะอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างในเซลล์ที่แตกต่างกันระหว่างเดนไดท์กับแอคซอนนะครับซึ่งสังเกตว่าตัวไซแนปเนี่ยทำไมมันถึงต้องมีไซแนปไปนิดนึงนะครับทำไมมันถึงไม่เอาไซแนปติกบูตองติดกับตัวเดนไดท์หรือว่าตัวโซมาทำไมมันถึงไม่เอาติดกันเลยก็เพราะว่าการกระแสประสาทไหลย้อนกลับนะครับมันก็เลยต้องมีช่องห่างนิดนึงแล้วก็ใช้นิโรทรานสมิเตอร์เนี่ยเป็นสัญญาณคอยกำกับแทนนะครับเพราะว่าถ้ามาติดกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกระแสประสาทแบบร่างแห่เหมือนตัวไฮดรานะครับก็จะกระแสประสาทก็จะไหลสลับไปกลับใต้นะครับทำให้การตอบสนองเนี่ยไม่ค่อยจำเพาะนะครับแต่ว่าการที่มันมีไซแนปตรงนี้ก็จะ เสียเวลานะครับในการที่จะสร้างกระแสประสาทหรือว่าเนิร์ฟอิมพัลส์ใหม่ในตัวนิวรอนตัวต่อไปนะครับเพราะว่าถ้ามันติดกันเลยเนี่ยกระแสประสาทมันก็สามารถส่งจากเซลล์เซลล์หนึ่งไปยังอีกเซลล์เซลล์หนึ่งได้มันก็จะไม่เสียเวลาในการสร้างกระแสประสาทอีกครั้งหนึ่งโดยอาศัยนิวโรทรานสมิเตอร์ซึ่งเป็นตัวเปิดชันแนลให้มีการแลกเปลี่ยนไอออนและให้เกิดกระแสประสาทนะครับหลังจากที่เรารู้โครงสร้างของตัวแซนแนปนะครับมันก็ยังตัวแอคซอนเองเนี่ยมันก็ยังมีโครงสร้างสำคัญอย่างนึงก็คือไมอีลินนะครับสีฟ้านี่ก็คือตัวชวานเซลล์นะครับซึ่งชวานเซลล์เนี่ยเป็นตัวที่ให้ไมอีลินชีสชวานเซลล์ก็จะเป็นเซลล์หนึ่งในระบบประสาทนะครับตัวมันเองก็จะพันล้อมรอบแอคซอนนะครับเป็นหลายๆชั้นนะครับ
ชั้นที่ผ่านอยู่เนี่ยก็จะเรียกว่าไมลินชีสนะซึ่งจะลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราก็พูดถึงรูปร่างลักษณะองค์ประกอบของนิวรอนไปแล้วนะครับหัวข้อนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับการสร้างแล้วก็การพัฒนาของนิวรอนนะครับตัวนิวรอนเองก็พัฒนามาจากชั้นเอ็กตัวเดิมแล้วก็ในตอนที่เป็นเอมบริโอนะครับมันก็จะสามารถแบ่งเซลล์ได้นะก็คือมันสามารถมีตัวเซลล์ที่คอยแบ่งแบบไมโทซิสเนี่ยเพื่อที่จะสร้างนิวรอนออกมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งคุณสมบัติในการแบ่งตัวตรงเนี้ยจะหยุดไปตอน6ขวบนะครับทำให้หลังจาก6ขวบไปแล้วเนี่ยคนเราก็จะไม่สามารถสร้างนิวรอนชดเชยเซลล์เก่าได้นะครับสร้างไม่ได้ไม่พอแต่ว่ามันก็จะมีจำนวนนิวรอนบางตัวเนี่ยซึ่งตายไปเรื่อยๆนะครับแล้วแบบนี้ระบบประสาทเราก็ไม่แย่หรอกมันไม่แย่เพราะว่ามันสามารถเพิ่มขนาดออกไปได้ในการสร้างบูตองซึ่งเซลล์ประสาทที่ตายไปเรื่อยๆตรงนี้มันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างที่ทำให้เซลล์ประสาทมันตายยกตัวอย่างเช่นการขาดออกซิเจนนะครับการถูกกระแทกหรือว่าการได้รับสารเสพติดนะครับซึ่งในคนเนี่ยก็จะมีนิวรอนอยู่ประมาณ10กำลัง10ถึง10กำลัง12เซลล์นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนิวรอนก็จะรวมกันอยู่ที่บริเวณสมองนะครับเป็นส่วนใหญ่แล้วก็คุณสมบัติของมันก็คือสามารถสร้างเนิร์ฟอิมพัลส์ได้แล้วก็สามารถส่งเนิร์ฟอิมพัลส์นะครับเมื่อกี้เราได้พูดถึงชนิดของไซแนปไปแล้วตามตำแหน่งของเซลล์ที่มีไซแนปนะครับก็ยังสามารถแบ่งไซแนปได้อีกประเภทหนึ่งก็คือดูว่าไซแนปตรงนั้นเนี่ยมันไปไซแนปกับอะไรนะครับที่เมื่อกี้ยกตัวอย่างไปก็คือไซแนประหว่างนิวรอนกับนิวรอนนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วแล้วก็โชว์ภาพไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเอ็กโซเดนไดติกไซแนปเอ็กโซโซมาติกไซแนปหรือว่าเอ็กโซเอ็กโซนิกไซแนปนะครับอันที่สองก็คือไซแนประหว่างนิวรอนกับกล้ามเนื้อนะครับซึ่งถ้าเป็นกรณีของกล้ามเนื้อลายนะครับหรือสเคเลตันมัสเซิลสนับตรงนี้เราก็จะเรียกว่านิวโรมัสคูล่าจังชันย่อว่า NMJ นะครับอันที่3ก็คือไซแนประหว่างนิวรอนกับแกลนไม่ว่าจะเป็นต่อมมีท่อหรือว่าต่อมไรท่อถ้าเป็นต่อมมีท่อก็นึกถึงตัวอย่างเช่นระบบประสาทที่ควบคุมการหลั่งของต่อมที่บรรจุน้ำย่อยอาหารนะครับ
หรือว่าถ้าเป็นระบบต่อมไร้ท่อเนี่ยก็นึกถึงระบบประสาทที่ควบคุมการหลั่งของพวกฮอร์โมนนะครับหัวข้อต่อมาก็คือเรามาดูขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School